วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ FV4005 รถเรียกว่าเป็นรถขวัญใจมหานิยมไปเลยตอนนี้นะได้ดูทุกครั้งก็มันสะใจทุกครั้งซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นชื่อคุณธนากร C45 นะครับมากับรถคันนี้เอาลูกทองมา16นัดลูก AP มา4นัดนะเดี๋ยวนะเขาเอาใช่เพียงแต่ว่าสลับที่กันผมนึกว่าเอาลูก HE ธรรมดามานะเอาลูกทองมา16นัดนะ16นัดแล้วก็ลูก AP มา4นัดอยู่ในแมป Outpost นะด่านวังกำลังนะชื่อภาษาไทยด่านวังกำลังเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะแล้วก็มากับเพื่อนครับพาทุนกันมา3คันนะเพื่อนก็มาเป็นเฮอริเคนแล้วก็ IS7 ด้วยอยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10มีอาร์ตี้ข้างละ2คันซึ่งคุณธนากร4ก็เข้ามาอยู่ในพุ่มดักยิงอยู่ตรงนี้ซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่มา3ชิ้นก็จะเป็นเทอร์โบด้วยเทอร์โบม่วงด้วยนะเล็งเร็วนะแล้วก็มี improve aiming สีม่วงโอ้โหนัดนี้อย่างคมจัดเจาะหัว1 M103 ไป 1,594 ไม่คิดว่าจะโดนด้วยนะเห็นเป้าใหญ่ๆโอ้โหอย่างคมบอกเลยคมจัดเลยนัดเดียวรู้เรื่องโอ้โหคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคือเล็งอยู่นานมากอ่ะเจาะเข้าไปเต็มๆอ่ะโอ้โหแม่กำลังบรรยายเลยว่าใส่อะไรบ้างแล้วใส่ตัว improve aiming นี่เพิ่มความแม่นยำแม่นจริงๆนะตรงนี้ครับเห็น bad chat 25 TAP แล้วก็มี led street for don เอานี่กันเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับนัดที่ 2,600 โอ้โหหมดหลอดครับเต็มๆหลอดนี่หมดหลอดเลยครับเมื่อกี้โดน WT ยิงเข้ามานัดหนึ่งนะโอ้โหสะใจครับ2นัด 3,001 Last Hit for Dawn 120ครับไกลๆเลยครับแต่ว่ายังโหลดไม่เสร็จโหลดเสร็จแล้วก็หายไปซะก่อนนะค่อยๆขยับออกมาครับ WT อยู่แถวนี้ครับแม่ปลายด้วยนะWT Up Panzer 4นะถ้ามีใครเลือดโผล่มาแล้วเลือดหายเนี่ยแสดงว่าโดนนะแต่ว่าถ้าโดน WT นี่น่าจะแบบได้คิวเลยไหมน่าจะได้คิวเลยนะโอ้ปลายด้วยนะนัดที่4ครับปลายอีกไหมทำท่าเหมือนจะอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีคนเปิดให้นะ LT ไม่มีครับเกมนี้ต้องอาศัยรถกลางเนี่ยเปิดซึ่งรถกลางที่จะเปิดให้ไม่ค่อยมีนะครับในเกมนี้ไม่ค่อยมีนะรถกลางฝั่งตรงข้ามที่มาเปิดให้เมื่อกี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะ Bad Chat 25 TAP นัดเดียวรู้เรื่องเลยมีคนจิ้มบอกอยู่ตรงนั้นไม่รู้อะไรนะครับอยู่ตรงนั้นสกอร์4-2เอ้าเจออยู่นี่ครับเรียบร้อยครับ 1,600 ครับหมดหลอดอุ้ยอ๋อโอเคครับโดนลีโอพาร์ด PDA ยิงเข้ามารู้แล้วรู้แล้วว่าใครอยู่ตรงนั้นนะรู้แล้วว่าใครอยู่ตรงนั้นโอ้โห3นัดนี่ 1,500 1,600 1,600 นะซึ่งนัดแรกอ่ะ 1,594ก็เกือบ 1,600 อ่ะโอ้โห3นัด 4,700 หดจัดนะสะใจสุดๆริมนี้แล้วกันไม่น่าจะโดนนะถ้าโดนก็คงจะได้แล้วล่ะเพื่อนครับเฮอริเคนครับเฮอริเคนนี่คือ CS63 นะแต่ว่าเลือดพร่องไปเยอะเลยนะทำท่าเหมือนจะวิ่งไปเปิดให้นะเลือดยังเต็มอยู่ครับสำหรับ Leo PTA นะ
โหลดเสร็จครับตรงนี้เห็นนิดเดียวนะโฮลิ3เห็นหัวอยู่นิดเดียวแต่นัดแรกที่ยิง M1 3ก็นิดเดียวเหมือนกันนะเออเพื่อนเริ่มขยับครับทั้งฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนี้ดันเข้ามาแล้วนะจากในเมืองแตกมาแล้วนะตะวันตกมาแล้วครับตะวันตกทางนี้ฝั่งตอนออกนี่ดันเข้าไปได้นะแต่ว่าตะวันตกเริ่มเข้ามาครับนำมาโดย VC 55แม่ต้องรับทางฝั่งนั้นด้วยนะต้องหาโพซิชันดีๆหน่อยนะคุณธนากร4ย้ายครับน่าจะมาเล่นบนเขาตรงนี้แหละทางฝั่งตะวันออกฝั่งนี้รถเร็วก็พยายามดันเข้าไปนะเพื่อที่เอาพื้นที่นะครับมีออบเจกต์140ครับตรงนี้หูมี E3 ซะด้วยแหมพยายามจะเล็งแก้มแต่มันก็เหลืองๆอยู่นะท้ายครับโอ้โหหันมาให้ยิงพอดิบพอดีจังหวะหันปุ๊บยิงปั๊บเลยครับ1620เรียบร้อยครับโอ้โห4นัด 1,500-1,600 เต็ม E3 ก็ไม่รอดครับโอ้โหคมซะด้วยทั้งคมทั้งแรงเลยนะคันนี้ในเกมนี้นี่แบบโอ้โหสุดจริงนะคมสุดแรงสุดสกอร์7-5ครับเหลือเวลาอีก6นาทีกว่าเล็งรอตรงนี้มี WZ113 GFT นะถ้าเขาดันเข้ามาแต่ตรงนี้เห็น E5 ครับเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นโฮลิ3ต้องใช้เวลาเล็งครับโอ้โหเล็งยังไม่สุดเท่าไหร่นะยิงไปนี่เบี้ยวครับเบี้ยวออกนิดนึงนะซึ่งมันเป็นช่องเล็กๆก็เบี้ยวติดบ้านไปแต่ฝั่งตะวันออกที่ดันเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะโอ้โหทางนี้ทางตะวันออกนี่ทางขวามือนี่ละลายหมดเหมือนกันนะคุณธนากร4ตั้งปืนดักรอยิงช่องนี้ครับลาสปอตนี้เป็นรีโอ PTA นะเหมือนจะวิ่งเข้ามาแล้วก็มีคอนเซปต์ไฟเอ้าตรงกลางครับ VC 55มาแล้วโอ้โหอุตส่าห์เล็งตั้งนานเล็งทันไม่เลยรีโอ PTA
ต้องยิงแล้วแล้วโดนด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอด 1,700 นัดนี้ 1,700 โอ้ของจริงของจริงโอ้เล็งไม่สุดนะโหดจริงโหดจริงมันนะมันเลยนะโอ้เลือดเต็มๆนี่หายวับหายวับเลยแม่แต่คอนเซปต์ไฟท์เราไปนะครับคอนเซปต์ไฟท์เราโดนอ็อบเจกต์140คิวไปเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนจิมบอกอยู่ตรงนั้นนะครับอ็อบเจกต์140โยกมาอยู่ตรงนั้นแล้วธนากร C ก็ย้ายจุดมามองตรงนี้ครับเผื่อเขาวิ่งบุกขึ้นมาก็ที่เดิมครับตั้งปืนดักรอที่เดิมครับเหลือเวลาอีก3นาทีกว่าๆตึงซะงั้นเพื่อนที่มาด้วยกันก็ไปหมดแล้วนะ2คันไปหมดแล้วครับสกอร์9ต่อ8อยู่ตอนนี้แต่ดูภาพรวมแล้วเกมนี้เล่นกันดีนะเล่นกันดีนะทั้งฝั่งของคุณธนากร C หรือว่าจะฝั่งศัตรูฝั่งตรงข้ามนี่ถือว่าเล่นกันดีนะพยายามโยกพยายามหาช่องเจาะกันดีนะแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่ทั้งทีมบุกทีมรับทีมเราทีมฝั่งตรงข้ามเล่นกันดีนะดูจากหลายๆคัน FV 405อีกคันนึงที่อยู่ฝั่งของคุณธนากร C เขาก็โยกไปโยกมาก็เล่นกันดีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้เลยเกมแบบนี้น่าเล่นอยู่เกมแบบนี้น่าเล่นจังหวะแบบนี้มันเป็นจังหวะที่สุ่มเสี่ยงนะจะบุกขึ้นไปเนี่ยสุ่มเสี่ยงอยู่เพราะว่าสกอร์ก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับแล้วตัวบุกก็ไม่ค่อยมีด้วยการเด็บเนี่ยเป็นอะไรที่เซฟสุดละเซฟสุดแต่ตอนนี้เวลาบีบครับเหลือเวลาอีก1นาที40ทั้งฝั่งตะวันตกนี่ก็พยายามจะดันขึ้นไปนะหาช่องดันขึ้นไปให้มันเซฟที่สุดนะ FV 405นำขึ้นไปครับทั้งวันทั้งฝั่งตะวันตกเอ้าเห็นครับ140อยู่นี่ครับมาไม่เอ่ยมาครับตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับนัดนี้เป็นนัดที่ได้ดาเมจน้อยที่สุดนะ453เขามันเหลืออยู่แค่นั้นนะโอ้เหลืออีก4คันครับ T110E5 WZ113GFT อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเห็นแล้วนะก็เหลือแค่อาร์ตี้อีก2คันที่ยังไม่เห็นคุณธนากร C ก็ดันแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้เห็นครับ E5 ครับไม่ทันอ่ะเพื่อนเก็บไปครับเวลาเหลืออีกแค่15วิโอ้ยไม่น่าจะทันนะตอนนี้เหลือแค่อาร์ตี้กับ WZ13GFT แต่ไม่ทันครับ4วิ3วิ2วิ1วิปลายมั่วเลยตอนนี้ต้องยิงแล้วโอ้ไม่รู้จะทำยังไงเสมอครับเกมนี้แหม
ในเกมนี้ก็ใช้เวลา15นาทีไปอย่างคุ้มค่านะดูกันเต็มเวลาครับงานนี้เต็มเวลาเลยนะ15นาทีแต่ว่าเสมอนะคือแบบตึงใส่กันนะโอ้ไม่มีใครยอมใครจริงๆถือว่าเป็นกู๊ดเกมนะเกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยครับได้เอทแทงเกอร์มาแล้วก็ได้ไฮแคลิเบอร์มาด้วยได้เงินมา 101,000 ค่าประสบการณ์ 1,838 พันธบัตร30ใบยิงไปนี่คือแบบทุกนัดนี่คือแบบสะใจมากยกเว้นนัดเดียวก็คือออบเจกต์140ที่ยิงเข้าไป453เพราะว่าเขาเหลือเลือดอยู่แค่นั้นนะนอกนั้นนี่คือแบบโอ้โห E3 นี่ 1,620 Bad Chat 25 TAP 1,600 Waffen Tracker นะ WT นี่ก็ 1,600 Leo PTA 1,700 แล้วก็ M103 นัดแรกเลย 1,594 โอ้โหแต่ละนัดนี่แบบจุกๆทั้งนั้นนะโอ้ดาเมจรวมครับ 8,567 ดาเมจ5คิวด้วยกันแล้วก็ครับประสบการณ์ดิบ664ซึ่งเป็นเกมที่เสมอยิงไป10นัดเข้าเป้า6เจาะเกราะ6นะครับมีบรายแหละมีบรายไป2นัด3นัดมั้งในประมาณนั้นแต่ว่าทุกนัดที่ยิงเข้าเป้านี่คือเจาะเกราะหมดเลยนะโหดมากนะดาเมจรวม 8,500 มีแอซิดอีก 1,454 นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 11,000 ค่ากระสุน 68,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 20,000 เหลือเงินมาใช้ 18,000 นะแม่ดูกี่ทีก็มันสะใจสำหรับ FV4 005 State 2คันนี้นะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณธนากร C45 ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะในคลิปนี้นี่ทั้งแรงทั้งคมจริงๆนะโอ้โหมันมากๆนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ